สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่วงตะลุยแข่งขันชิงถ้วยนะครับก็วันนี้มีอีกคลิปหนึ่งลงแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงชิงถ้วยเนี่ยผมต้องลงวันอาทิตย์วันนี้นะครับพอดีเมื่อเช้าเนี่ยผมได้ทำการไลฟ์สตรีมไปนะครับก็คือสตรีมเบรกเอาเอพิโซด2นะครับถ้าใครที่มาดูไม่ทันก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับแต่วันนี้ก็ลงอีกสักคลิปนึงแล้วกันนะครับเป็นตะลุยชิงถ้วยที่จริงผมกะว่าจะไม่ถ่ายแล้วแหละแต่ก็ถ่ายดีกว่าเนาะนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นตะลุยเบรกเอาเอพิโซด1นะครับพาร์ท1ถึง10เหมือนเดิมนะครับก็รอชมได้ในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชิงถ้วยกันเลยเนาะนะครับก็ช่วงนี้ผมอาจจะยังคงใช้เซตเดิมๆอยู่ที่จริงผมอยากใช้เซตแสงจันทร์นะแต่ประเด็นคือผมยังหาวัตถุดิบไม่ได้สักทีเลยผมก็วิ่งแชมเปี้ยนลีกหลายตาพอสมควรก็ถุงลุ้งออกยากยังไม่พอนะอ่ะอย่างมีบางตาที่แบบผมได้ถุงลุ้งบ้างถุงสีลุ้งอ่ะแต่พอเปิดมาไม่ได้ดาว A ครับเพราะว่าเป้าหมายของการหาดาว S เนี่ยก็คือต้องผสมเอาดาว A ต้องหาดาว A ก่อนหาดาว A ให้ได้2ชิ้นนะครับแล้วก็จะผสมเป็นดาว S นะครับเป็นดาว S อ่ะเดี๋ยวเราไปชิงถ้วยกันเลยเนาะเห็นเขาบอกว่าแสงจันทร์นี่คะแนนดีมากนะครับเห็นคนเกาหลีคนคนส่วนใหญ่เป็นคนเกาหลีนะครับเขาก็อาจจะไปแคนดี้แบบไปซื้อแพ็กเกจอะแบบอัพแคนดี้การันตีเลเวล5เลยอะเนาะนะครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาตะลุยกันเลยนะครับก็ยังคงใช้เซตเดิมนี่แหละจนกว่าจะมีคุกกี้ที่ทำคะแนนได้ดีกว่าเนาะอย่างตอนนี้ผมก็ยังใช้มาร์ชเมลโล่อยู่นะครับผ่าน2เป็นต้นไม้พันปีนะครับก็ใช้เซตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคุกกี้ตัวใหม่ๆที่แบบมันทำคะแนนได้ดีเนาะผมก็จะได้ปั้นจนเลเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะนะครับ เพื่อนๆสังเกตคะแนนสูงสุดได้เลยนะครับผมทำไว้232ล้านก็เซตนี้เนี่ยแหละเซตมาร์ชเมลโล่นะครับผัด2ต้นไม้พันปีก็เป็นสถิติสูงสุดที่ผมทำได้อะเซตเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าปัจจุบันคนยังใช้เซตป๊อปคอร์นอยู่หรือเปล่านะป๊อปคอร์นผัด2รู้สึกจะเป็นน้ำตาลหิมะปะหรือว่าอันนี้ผมจำไม่ได้ละแต่พอมีแสงจันทร์เวอร์ชันแคนดี้ปุ๊บผมว่าคนอาจจะไปใช้แสงจันทร์ก็ได้นะเดี๋ยวต้องไปดูในอันดับถ้วยรางวัลก่อนหลังจากเล่นตานี้เสร็จเนี่ยก็ผมมีแผนว่าที่จริงในไลฟ์สตรีมเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วเนาะว่าผมมีแผนจะไปซื้อสกินแสงจันทร์นะครับซึ่งไอ้สกินแสงจันทร์ที่เอาจากโหมดไอเนี่ยเขาเรียกโหมดเลยนะโหมดเมืองเวทมนต์อะในด่านเมืองเวทมนต์อะก็คือเราได้ฟรีแน่ๆแล้วแหละ2สกินนะครับแต่เราต้องรอให้จบแชปเตอร์3ก่อนนะครับรู้สึกแชปเตอร์3จะเปิดพรุ่งนี้เนาะน่าจะเปิดพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้าแชปเตอร์3เปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวแล้วกันเนาะนะครับน่าจะได้ลงวันอังคารนะครับรู้สึกว่าจะเปิดพรุ่งนี้ตอน2ทุ่มอะน่าจะประมาณนั้น ก็คือเท่าที่ผมทราบอะนะไอ้สกินแสงจันทร์อะก็คือเราได้ฟรีแน่ๆอยู่แล้วเนาะ2สกินไอ้สกินเดียวที่เราเลือกไพ่ตั้งแต่ตอนเล่นแชปเตอร์1แชปเตอร์แรกอะนะครับมันมีทั้งหมด3แชปเตอร์ใช่ป่ะล่ะโหมดเมืองเวทมนต์อะมันมี3แชปเตอร์นะครับไอตอนเราเล่นครั้งแรกอะมันจะให้เราเลือกการ์ดว่าเราจะเอาสกินแสงจันทร์สกินไหนนะครับ
ซึ่งถ้าเราเลือกอันไหนเนี่ยรู้สึกว่าเราจะได้สกินนั้นเนาะส่วนอีกสกินนึงน่าจะต้องเปย์อ่ะก็คือต้องเปย์เงินจริงเลยก็ผมมีแผนว่าจะเปย์อยู่เหมือนกันนะไหนๆมันเป็นสกินอลิมิเต็ดผมก็ไหนๆผมก็เปย์ไปดีกว่าเพราะว่าถ้าหลังจากหมดเขตขายเนี่ย GM เขาไม่น่าเอากลับมาขายแล้วอ่ะนะครับก็คือหมดเขตน่าจะหมดเลยอ่ะก็แพ็กเกจมันอยู่ที่349เนาะถามว่าผมจะเติมเมื่อไหร่ดูก่อนถ้าผมมีตังค์ผมก็เติมอ่ะตอนนี้ผมกำลังเก็บตังค์อยู่เดี๋ยวถ้าเก็บตังค์ครบเดี๋ยวผมจะเติมถามว่าแพงไหม349ก็มันก็ไม่ได้แพงอะไรนะก็ถือว่าราคาก็โอเคอยู่แต่ถ้า400 500อย่างเงี้ยโอ้ผมไม่เติมหรอกอันนั้นแพง349อันเนี้ยราคาเนี้ยพอรับได้อยู่เดี๋ยวดูก่อนถ้าผมเติมได้ผมก็จะเติมแต่ถ้าเติมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังเก็บตังค์อยู่เดี๋ยวถ้าวันไหนผมซื้อสกินได้เดี๋ยวมาทำคลิปแล้วกันเนาะสกินที่ผมไม่ได้เลือกอะโอ้โดนไม่ถึง โหได้ขบวนพาเลทอีกรอบว่ะปกติตรงเนี้ยผมจะไม่ทันนะเลือดมันจะหมดก่อนแต่รอบนี้ทันขาด2นะครับต้นไม้พันปีเดี๋ยวหลังจากเล่นตานี้จบเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้เห็นภาพเนาะอันนี้ผมเล่นอยู่ไงออกเกมไม่ได้ที่ผมพูดเรื่องไอ้สกินแสงจันทร์อะนะครับมันมีอยู่2สกินอะชนโอ้โหอย่าบอกนะนั่นไงว่าละพลาดตัวโน้ตสีแดงเลยอะตัวโน้ตที่มันให้เลือดอะโอ้โหจบเลยผมว่าคะแนนหายไปเยอะเลยอะผมว่าทำลายสถิติอยู่นะรอบนี้226ล้านละทำลายอยู่แล้วครับทำลายแน่นอนเรียบร้อยเดี๋ยวดูว่าจบที่กี่ล้านโอ้240ล้านแล้วครับปกติผมไม่เคยทำถึง240ล้านเลยเนี่ยน่าจะเป็นเพราะจังหวะไอ้คุกกี้มาร์ชเมลโล่อะที่เลือดมันใกล้หมดพอดีแล้วมันได้เดินขบวนพาเลทอีกรอบอะ
ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องของสกินแสงจันทร์กันก่อนนะครับเนี่ยเมืองแห่งผู้วิเศษซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีก1วันกว่าๆนะครับแชปเตอร์3ก็จะเปิดละนะครับเห็นเขาบอกว่าต้องรอจบแชปเตอร์3ก่อนนะครับถึงจะได้สกินแสงจันทร์ที่เราเคยเลือกไว้อะนะครับซึ่งไอตอนที่โหมดตอนนี้มาแรกๆนะตอนนั้นมันเล่นได้แค่แชปเตอร์1แชปเตอร์เดียวเนาะซึ่งไอตอนเราเล่นครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เราเลือกการ์ดครับว่าเราจะเลือกสกินแสงจันทร์อันนี้หรือว่าจะเลือกสกินแสงจันทร์อันนี้นะครับมันเลือกได้2อย่างเห็นเขาบอกว่าถ้าเราเลือกอันไหนไว้อ่ะแต่พอจบแชปเตอร์3ปุ๊บเราจะได้สกินนั้นมาฟรีๆเนาะผมได้ยินมาอย่างนั้นอ่ะส่วนอีกสกินนึงผมไม่รู้ว่าจะได้ฟรีหรือเปล่าหรือถ้าไม่ได้ฟรีอันนี้อาจจะต้องเปย์นะครับก็คือเปย์เงินจริงๆซื้อเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนถ้าอีกสกินนึงที่เราไม่ได้เลือกไว้อ่ะถ้ามันได้มาฟรีๆไม่ได้ก็ผมอาจจะต้องเปย์เนาะเพราะว่ามันเป็นสกินลิมิเต็ดอ่ะผมก็แบบอยากเก็บไว้อ่ะเก็บไว้สะสมนะครับซึ่งไอ้สกินแสงจันทร์ที่ผมเลือกไว้นะครับก็คือเป็นสกินอันนี้เลยเนี่ยสกินอันนี้เลยครับผมไม่ได้เลือกอันนี้นะเนี่ยไม่ได้เลือกไอ้สกินสีแดงผมเลือกสกินสีฟ้านะครับเนี่ยผมเห็นแล้วมันสวยดีไงนะครับเดี๋ยวต้องรอให้ผมได้สกินนี้มาก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวแล้วกันนะครับรีวิวสกินนะครับแล้วก็สกินอีกสกินหนึ่งสกินที่ผมจะเปย์อ่ะพอผมเปย์ปุ๊บผมก็เอามาทำคลิปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับรางวัลกันอ่ะก็ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับตะลุยแข่งขันชิงถ้วยนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะนะครับอ้อในวันพรุ่งนี้รู้สึกว่าเมืองแห่งผู้วิเศษรู้สึกว่าแชปเตอร์3น่าจะเปิดพรุ่งนี้แล้วนะน่าจะเปิดประมาณ2ทุ่มนะครับซึ่งถ้าอัปเดตวันพรุ่งนี้2ทุ่มจริงๆไอ้2ทุ่มจริงๆเนี่ยผมอาจจะไปลงอีกทีวันอังคารเพราะว่าลงตอนกลางคืนไม่น่าทันเพราะว่าคืออย่างที่เพื่อนๆทราบเนาะบ้านผมไม่มีเน็ตส่วนใหญ่ผมถ่ายคลิปเสร็จเนี่ยผมก็จะไปอัพที่ร้านเกมใช้อินเทอร์เน็ตที่ร้านเกมเพราะว่าร้านเกมเน็ตมันเร็วอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะนะครับผมก็เลยเพราะว่าถ้าผมถ่ายคลิปตอน2ทุ่มเนี่ยแล้วผมออกไปข้างนอกตอนคืนเนี่ยบางทีผมก็ไม่ค่อยอยากออกนอกบ้านตอนคืนด้วยไงก็เลยแบบอาจจะถ่ายตอน2ทุ่มไว้แล้วก็มาลงวันอังคารนะครับมาลงวันอังคารแทนเนาะนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ